หลายคนก็อยากรู้ว่าพอเล่นได้ดีในเกมนี้เนี่ย 3-0 เกมนี้โค้ชโย่งว่าไงนักเตะว่าไงค่ะเขามองตัวเองว่ายังไงคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยโค้ชโย่งบอกว่าน่าจะทำให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขแล้วเขาก็ภูมิใจมากๆนะคะที่เหล่าลูกทีมนั้นสามารถทำได้ตามที่ซ้อมกันมาค่ะก็หลังจากจบเกมนะคะโค้ชโย่งวรุษศรีมาคะค่ะเฮดโค้ชทัพช้างศึกชุดยู23บอกว่าผมต้องขอบคุณนักเตะของผมวันนี้พวกเขาแสดงให้เห็นว่าท่ามกลางความกดดันต่างๆที่เกิดขึ้นพวกเขาสามารถผ่านมันไปได้สิ่งสำคัญคือชัยชนะครั้งนี้ต้องมอบให้กับนักเตะและแฟนบอลชาวไทยทุกคนผมว่าการชนะครั้งนี้มันทำให้เรามีความสุขทั้งประเทศสำหรับเกมระหว่างเวียดนามกับมาเลเซียทางมาเลเซียก็สามารถชนะได้ผมรู้จักทีมชุดนี้ดีมากพวกเขาสู้เต็มที่ส่วนเรากับเกาหลีใต้อะไรก็เกิดขึ้นได้เราให้โอกาสนักเตะทุกคนลงไปเล่นแต่ถ้าใครลงไปเล่นแล้วยังตื่นเต้นหรือตอบโจทย์ไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนแต่มันไม่ใช่ความผิดพลาดส่วนบุคคลแต่ที่เราทำเร็วเพราะเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับนี่ก็เป็นทางฝั่งของโค้ชโย่งนะคะคือเมื่อวานอ่ะมันมีการเปลี่ยนตัวนะฮะยานิคนุสบอมนะแบ็คซ้ายที่โดนเปลี่ยนไปตั้งแต่20กว่านาทีแรกเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าโดนมาเลเซียเจาะอย่างหนักเลยแล้วก็เปลี่ยนเอาทางฉัตรมงคลนะที่ลงมาแทนนะครับใช่ค่ะในขณะที่สุพนัทเหมือนปานะคะนิสุนาตุเก่งของทีมนัดนี้เนี่ยยิงต่อเนื่องเป็นนัดที่2แล้วค่ะก็บอกว่าดีใจที่ยิง2เกมติดแต่ก็ดีใจมากกว่าที่ทีมได้3แต้มจะได้ไปลุ้นเกมสุดท้ายต่อไปแน่นอนเราต้องการเข้ารอบและทำเต็มที่ในเกมนัดหน้าเพื่อผ่านการเข้ารอบต่อไปค่ะสุพนัทนี่จริงๆแล้วเกมแรกนี่เล่นอยู่หน้าซ้ายนะคะแต่ว่าเกมนี้ก็มาอยู่หน้าเป้ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมผลงานได้ดียิงประตูได้ดีนะคะสุพนัทเป็นคนที่ทำประตูคือสลับตำแหน่งข้างหน้าเขายืนอยู่ตรงไหนเขาก็สามารถทำประตูใช่ใช่ใช่ค่ะจริงๆกฤษฎากาแมนก็เหมือนกันอย่างเกมแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะเล่นเป็นเซนเตอร์นะคะนี่ก็เปลี่ยนมาเหมือนกันแล้วก็ทำหน้าที่กัปตันทีมด้วยโอ้ทำหน้าที่ดีเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยเมื่อวานนี้เลือกชมไม่ถูกนะเอาจริงใช่คือดูแล้วก็ดีไปหมดอ่ะไล่มาตั้งแต่ผู้สาประตูอย่างนกพลเนี่ยก็โอ้โหเมื่อวานเนี้ยเอาจริงๆนะช็อตที่วันชาติพลาดเนี่ยที่เข้าสกัดละวืดเนี่ยใจไปอยู่ตาตุ่มแล้วนะได้ขาของนพพลนี่สกัดเอาไว้ได้เนี่ยค่ะหลายๆจังหวะเรารู้สึกว่าอย่างที่คุณออฟบอกอ่ะนพพลดูอ่านเกมอ่านเกมไว้ก่อนหน้าแล้วก็ทำได้ดีมากๆอ่ะนะคะแล้วอย่างที่คุณโอปอบอกอ่ะอย่างกฤษดาเองก็ทำได้ดีเพราะเขาไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของเกมรับมากก็มีส่วนในเรื่องของเกมรุกด้วยถูกต้องเกมรุกเราก็เล่นได้ดีได้ไหลลื่นขึ้นมากๆด้วยช็อตกฤษดาท้ายเกมเมื่อวานที่ล็อกหลบผู้เล่นมาเลเซีย 3-4 คนกลางสนามนี่ติดตาผมว่านึกว่าเป็นโรนัลโดอ่ะนั่นแหละอันนี้ผมจะหาว่าอวยไปเกินไปคนชมกฤษดาในโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะนะคะจริงๆเมื่อวานนี้ถ้าเราจะมองว่าใครทำโดดเด่นในทีมหลายคนเลยนะหลายคนลูกครึ่งนิกาสันอะไรอย่างเงี้ยแบ็คขวามิคาสันเปิดลูกนั้นนี่คนบอกโอ้โหแอสซิสต์ให้ชานรงค์สวยมากชานรงค์เองก็ยิง1จ่าย1ใช่ไหมสุพนัทยิง2ลูกโอ้ชมใครดีล่ะเนี่ยธนวัฒน์ก็โอเคก็หวังว่าเรารู้สึกว่าพอเกมมันออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่านัดหน้ามันเป็นเกมยากของเราไงกับการที่ไปเจอเกาหลีใต้เพราะเกาหลีใต้เนี่ยเมื่อคืนเขาเสมอมาก็เท่ากับว่าเขาก็ต้องไม่ยอมเหมือนกันไงเขาก็ต้องเอาเหมือนกันต้องเอาจริงเหมือนกันนะรวมไปถึงอย่างเอกนิษฐ์ปัญญาที่เมื่อวานโดนวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานก็โอเคนะดีขึ้นเขาก็พยายามวิ่งสุดลงสุดจริงๆอ่ะช่วยเกมรับใช่เห็นเลยว่าเอกนิษฐ์ปัญญาพยายามมากๆแต่ว่ามันก็อาจจะยังขาดแค่เรื่องของการจบสกอร์เนาะที่หลายคนคาดหวังจากตัวเขาแต่โดยรวมแล้วอย่างที่เราพูดกันไม่รู้จะเลือกชมใครเลยก็อาจจะต้องให้เครดิตโค้ชด้วยนั่นน่ะสิทีมงานที่จัดตัวลงไปยอดเยี่ยมนะฮะถือว่าแก้เกมได้ดีแล้วก็วางแผนได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับโค้ชโย่งเมื่อวานทำดีก็ต้องชื่นชมถูกต้องค่ะเกมไหนที่ไม่ดีเราก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปแต่อย่าลืมคนนึงเดี๋ยวแฟนๆทักท้วงมาเมื่อวานนี้เบนจามินเดวิสไงโอ้ใช่โอ้โหลีลาการลากเลื้อยค่ะแสดงเฮลมากเป็นความใจไก่หลายคนเลยนะโอ้โหลีลายกบอลหลอกผู้เล่นมาเลเซียเมื่อวานนี้คลิปเต็มทวิตเตอร์เลยนะแต่บางคนบอกว่าเบนจามินไปเลี้ยงไกลๆหน้าโกไทยหน่อยนะลูกอันตรายนะดูหวาดเสียวเหลือเกินดูดีหวาดเสียวไปหน่อยแต่ว่าโดยรวมทุกคนยอดเยี่ยมมากอันนี้ชื่นชมนะเมื่อวานยอดเยี่ยมจริงๆนะครับ